คือผู้สร้างผู้ให้โอกาสผู้ที่มีความหวังของสังคมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยเสนอรายการภัยผู้หญิงกลับมาพบกับรายการภัยผู้หญิงต่อนะคะกับดิฉันประภัยยั่งยืนนะคะทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองถึงบ่ายสามนะคะวันนี้วันเสาร์ที่14ตุลาคมนะคะช่างเทคนิคของเราวันนี้พี่ชัยรัตน์มั่นพรรษาเป็นช่างเทคนิคนะคะต้องขออภัยท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมด้วยนะคะพอดีวันนี้ติดภารกิจอยู่ข้างนอกนะคะก็เลยมาไม่ได้มาเห็นตัวเป็นๆกันในสถานีนะคะก็คือจัดรายการผ่านเดี๋ยวนี้โลกทันสมัยมากขึ้นนะคะจัดรายการผ่านออนไลน์ก็ได้แม้ในวันก่อนนี้ท่านเองอยู่ที่แฟรงเฟิร์ตก็ยังจัดรายการได้นะคะกรมประชาสัมพันธ์ของเราเป็นยุคที่พัฒนาและก็ทันสมัยมากนะคะฉะนั้นอยู่แฟรงเฟิร์ตก็คือเยอรมันยังจัดรายการได้วันนี้ก็เลยขออภัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะมาทำภารกิจข้างนอกก็เลยจัดรายการผ่านโทรศัพท์นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถรับชมรับฟังได้ทั้งรายการสดและก็ย้อนหลังได้นะคะที่ AM 1467วิทยุกรมประชาสัมพันธ์และก็รับชมผ่าน YouTube ได้ที่24นิวออนไลน์โดยบรรณาธิการสมัยนิคุณรำนะคะบรรณาธิการสมัยนิคุณรำนำไปออกอากาศซ้ำอีกครั้งหนึ่งต้องขอบคุณบรรณาธิการสมัยมากนะคะและก็ขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการเราด้วยดีเสมอมานะคะและที่สำคัญมากกว่านั้นรายการเราก็จะมีสิ่งดีๆเน้นย้ำเรื่องภัยต่างๆนะคะภัยที่ถูกหลอกดิฉันย้ำเสมอว่าภัยที่ถูกหลอกโดยเฉพาะผู้หญิงไม่เห็นไหมคะช่วงที่แล้วเราพูดถึงคุณยายวัย75ปีนะคะคุณยายนั่นก็คือว่าผู้หญิงอยู่แล้วนะคะก็ยังถูกหลอกสมัยเพราะว่าผู้หญิงถูกหลอกเพราะผู้หญิงเป็นคนที่น่าสงสารใจดีเห็นใจและที่สำคัญก็คือประเทศเราผู้หญิงมากกว่าผู้ชายด้วยตรงจุดนี้นะคะถ้าเป็นไม่ได้จริงๆก็คือพยายามอย่าให้ถูกหลอกทำยังไงไม่ให้ถูกหลอกเวลาใครชวนเราลงทุนใครชวนเราไปไหนเราต้องบอกเพื่อนบอกคนในครอบครัวถ้าเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่น้องๆหนูๆวัยรุ่นก็ต้องบอกคนในครอบครัวบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่มีใครจำไว้นะคะไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่เราไม่มีใครรักเราเท่าคนในครอบครัวเรานะคะถึงเพื่อเราจะดีขนาดไหนก็แล้วแต่คนในครอบครัวเราก็ต้องรักเรามีคนส่วนน้อยมากที่คนในครอบครัวไม่รักอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติเป็นเรื่องสุดวิสัยนะคะแต่จริงๆแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณน้าหรือคุณป้าจะเป็นคนที่ดูแลรักเรามากที่สุดนะคะส่วนคนอื่นๆถามว่าเพื่อนที่ดีก็จะรักเราจะคิดในสิ่งที่ดีนะคะเรามนุษย์เราในจริงๆแล้วต้องอยู่กันเป็นชุมชนอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะการอยู่กันเป็นครอบครัวการมีเพื่อนที่ดีการพึ่งพาอาศัยกันจะทำให้เราอังไกลจากโรคซึมเศร้านะคะณวันนี้คนเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะมากที่สำคัญที่สุดอยากให้ทุกคนมีเพื่อนที่สนิทมีเพื่อนที่รู้ใจคอยห่วงใยหรือมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาคนในครอบครัวนะคะการเป็นเรื่องซึมการเป็นโรคซึมเศร้าก็ต้องไปรักษานะคะอย่าปล่อยไว้นานๆนะคะสำคัญที่สุดนะคะเดี๋ยวนี้วันก่อนได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมก็บอกว่าเด็กๆเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะเพราะว่าเวลามีปัญหาเด็กๆ ก็จะห่างไกลกับคนในครอบครัวจะไม่ค่อยคุยกับคนในครอบครัวจะคุยผ่านสื่อออนไลน์จะมีอะไรก็จะโพสต์บรรยายระบายผ่านสื่อออนไลน์ดิฉันไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะจริงๆแล้วการพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนในครอบครัวจะดีที่สุดการพูดคุยผ่านสื่อออนไลน์การระบายในผ่านสื่อออนไลน์มันจะทำให้เราห่างจากคนในครอบครัวมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่กันกับสังคมทุกๆคนในทฤษฎีนี้ยังใช้ได้อยู่นะคะอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คือที่สำคัญที่สุดวันนี้วันที่14พรุ่งนี้วันที่15วันจันทร์วันที่16วันจันทร์นี้นะคะคณะรัฐมนตรีจะมีการประชุมครม.เลื่อนจากวันอังคารทุกทีจะประชุมวันอังคารแต่ครั้งนี้จะเลื่อนมาเป็นวันจันทร์นะคะแล้วก็รัฐบาลนี้ทำงานมาได้1เดือนแล้วนะคะ1เดือนแล้วนะคะที่สำคัญเพราะวันที่16เท่าที่ทราบจากข่าวจากข้อมูลว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประเทศจีนไปพบกับท่านสีจิ้นผิงแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาในรอบ1เดือนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คงได้ทราบแล้วนะคะว่าหนึ่งที่สำคัญก็คือมีเรื่องฟรีวีซ่านะคะเรื่องคนจีนและคนคาซัคสถานคาซัคสถานนะคะที่สามารถเข้าประเทศเราได้ไม่ต้องมีวีซ่านะคะการมีวีซ่าก็คือเราต้องขอวีซ่าก่อนเข้าประเทศหรือการเหยียบดินแดนแต่ว่าการได้เข้ามาแล้วไม่ต้องขอวีซ่าก็คือถือหนังสือเดินทางเข้าออกได้เลยเหมือนเราเข้าในอาเซียนเรา
สมมติว่าไปสิงคโปร์ไปห้องไม่ได้ยันไม่แน่ใจสิงคโปร์นะแต่ถ้าไปฮ่องกงเนี่ยไม่ต้องขอวีซ่าแต่พอลงเครื่องปั๊บไปต้องไปสแตมป์นะคะหรือไปกัมพูชานะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งนะคะที่สำคัญในเรื่องผลงานต่างๆเนี่ยรัฐบาลได้ประกาศว่า 1-3 ปีได้มีการพักหนี้เกษตรกรมีการเพิ่มรายได้มีนโยบายเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่จะรณรงค์ให้คนสนใจเรื่องของอาหารเสื้อผ้าของกินของใช้ที่เป็นพลังละมุนนะคะดิฉันแปลว่าภูมิปัญญาละมุนดีกว่านะคะภูมิปัญญาละมุนที่จะทำให้เรามีซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีนี่ก็คือสิ่งหนึ่งแล้วก็นายกบอกว่าวันจันทร์นี้จันทร์ที่16จะมีเรื่องดีๆอีกเรื่องนึงที่จะแจ้งให้กับประชาชนทราบก็คือเรื่องของที่ดิฉันได้ข้อมูลมาไม่ผิดนะคะคือเรื่องของการนั่งรถไฟตลอดสาย20บาทนะคะคาดว่าหลังจากประชุมครม.อาจจะมีการแถลงเรื่องนี้เพราะว่าได้สรุปกันแล้วเท่าที่รู้ว่ามีเรื่องของ20บาทนะคะของรถไฟตามที่รับปากไว้ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นก็จะถ้าทำให้ลดค่าของชีพของคนในสังคมเมืองได้เพราะว่าการเดินทางไปทำงานถ้าค่าใช้จ่ายในการเดินทางวันละ100กว่าบาทเนี่ยจากการทำงานเดือนละ15,000นี่ไม่เพียงพอนะคะวันละ100กว่าบาทเดือนนึงเราทำงาน22วันนะคะเพราะว่าค่ารถไฟฟ้าถ้าไม่ลดลงเนี่ย22วันลองนึกดูทีนะคะถ้าวันละ100กว่าบาทนะ22วันก็ปาไปเท่าไหร่ละแล้วมีค่ากินค่าที่พักค่าอะไรต่างๆอีกนี่ก็คือสามารถถ้าลดการเดินทางและลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าโดยสารได้ก็จะทำให้เรามีรายได้ที่เหลือขึ้นนะคะแล้วก็คนรุ่นใหม่ในการทำงานได้เหลือขึ้นก็จะได้มีการส่วนอื่นได้มากขึ้นด้วยนะคะเพราะบางทีบางคนไม่ได้อยู่บ้านหรืออยู่คอนโดที่ติดกับรถไฟเลยนะคะแล้วรถไฟแต่ละสายที่นั่งสายหนึ่งก็ว่านั่งบางสายก็30กว่าบาท40กว่าบาทเรียกจำไม่ได้นะคะว่าตลอดสายเท่าไหร่แต่เคยนั่งไปแล้ว30กว่าบาทเกือบ40กว่าบาทนะคะที่นั่งจากที่บ้านไปขึ้นจากจตุจักรไปนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งถ้าเกิดว่าสามารถที่จะแถลงข่าวเรื่องโครงการนี้ได้ก็จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายของมนุษย์ทำงานมนุษย์เดือนได้มากขึ้นนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นผลงานของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีชื่อเศรษฐานะคะสวีสินอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากว่าเป็นเรื่องที่ดีๆนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่ท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะคะท่านมณพรเจริญศรีนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเช้าก็ไปทำบุญตักบาตรนะคะเนื่องในโอกาสวัน13ตุลาคมนะคะที่เป็นวันสิ้นพระชนม์ของในหลวงรัชกาลที่9นะคะและหลังจากนั้นตอนเย็นท่านเองก็ได้เดินทางไปคลุมเสื้อผ้าเพื่อไปดูบรรยากาศต่างๆในเรื่องของการเดินทางของประชาชนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาว่าเป็นอย่างไรบ้างที่จะสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ในการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยทางน้ำเรื่องของการเดินทางว่าจะเป็นอย่างไรบ้างที่จะสนับสนุนให้คนได้มีโอกาสได้ใช้เรือมากขึ้นแล้วก็จะสามารถสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวได้มากขึ้นแล้วก็ความปลอดภัยในการเดินทางโดยสารในเรือท่านให้ความสำคัญในเรื่องนี้ว่าสามารถลงเรือต่อรถต่อรางได้โดยตรงเวลานะคะก็คือถ้าเป็นไปได้ตั๋วเที่ยวเดียวตั๋วใบเดียวสามารถใช้ทั้งรถเรือรางมันจะทำให้สะดวกกับนักท่องเที่ยวและที่สำคัญมากกว่านั้นเรื่องท่าเรือต้องมีความปลอดภัยนอกจากสะดวกในการเดินทางแล้วนะคะย้ำท่าเรือต้องมีความปลอดภัยนะคะเพราะว่าการท่องเที่ยวต่างๆอะไรต่างๆจะไม่สำคัญอะไรเท่ากับความปลอดภัยเรามีท่าเรือที่ดีมีความปลอดภัยที่ดีและที่สำคัญทุกชุมชนที่มีท่าเรือควรจะมีกิจกรรมดิฉันย้ำเลยนะควรจะมีกิจกรรมอะไรคือมีกิจกรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์สามารถขายสินค้าได้สามารถขายอาหารได้สามารถสร้างกิจกรรมให้กับชุมชนนั้นได้เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มหรือชุมชนนะคะจริงๆแล้วประเทศไทยเรากรุงเทพมหานครเราก็ถือว่าเป็นเวนิสด้านตะวันออกเพราะเรามีคลองมีแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านใจกลางกรุงเทพเลยนะคะผ่านระหว่างฝั่งทนกับพทมผ่านเมืองหลวงซึ่งว่ามีหลายๆประเทศก็มีถามว่าประเทศไทยเราก็โชคดีอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีเรือท่องเที่ยวเยอะแยะเมื่อคืนนี้เองได้มีโอกาสล่องเรือไปด้วยได้เห็นบรรยากาศว่ามีเรือท่องเที่ยวเยอะมีเรือที่จะสามารถพานักท่องเที่ยวมีเรือที่จะมาให้นักท่องเที่ยวสามารถชมบรรยากาศสองฝากของแม่น้ำได้ชมวัดอรุณได้ชมภาพต่างๆได้หมดนะคะแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือบรรยากาศดีถ้าเราสามารถจะส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็โปรโมทตรงจุดนี้ดิฉันเชื่อว่าเราก็สามารถดึงนักท่องเที่ยวมาประเทศเราได้มากขึ้น
ประเทศเราถามว่ามีทรัพยากรที่ดีหลายๆด้านแต่ส่วนหนึ่งที่ทรัพยากรเกษตรกับทรัพยากรอื่นๆต่างกันทรัพยากรเกษตรต้องมาปรับปรุงมาแปรรูปถึงจะทั้งคุณค่าได้ถ้าเกิดว่าไม่แปรรูปข้าวมันก็ราคาแค่นั้นแหละแต่ถ้ามาแปรรูปเป็นอื่นมันก็จะแพงขึ้นนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราได้มีโอกาสในขายซอฟต์พาวเวอร์ขายซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านการเกษตรขายซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านเสื้อผ้าขายซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมหรือแม้แต่หนังละครก็สามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เช่นกันนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ดิฉันเองเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้น่าจะรณรงค์และก็น่าจะสามารถที่จะช่วยให้ประชาชนคนรากหญ้าสามารถมีรายได้แล้วก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้มากขึ้นและมีโอกาสที่จะมีตังค์ในกระเป๋ามากขึ้นขยับจากคนยากจนเป็นคนที่พอมีโอกาสได้ไม่ฐานะยากจนไม่ได้มีอะไรนะเขาเรียกรายได้ต่อเดือนมากกว่า 2,800 บาทก็เปลี่ยนจากคนยากจนเป็นคนพอมีกระตังค์ได้บ้างก็จะดีนะคะก่อนจะจากลากันไปนะคะมีข่าวฝากนิดหน่อยนะคะจากที่มีข่าวฝากนิดหน่อยนะคะจากมชพนะคะส่งดาวเทียมนะคะแนทแท็ก2นะคะสถานีอวกาศนานาชาติ ISS พร้อมปล่อยเข้าสู่วงโคจรในปี67นะคะขอแสดงความยินดีกับมาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะที่สามารถสร้างดาวเทียมและพัฒนาเรียบร้อยสำเร็จโดยนำส่งมอบแก่องค์การสำรวจอวกาศของญี่ปุ่นนะคะของญี่ปุ่นนะคะเพื่อส่งที่สถานีอวกาศนานาชาติพร้อมส่งดาวเทียมได้แตกขึ้นสู่วงโคจรภายในปี2567นะคะเรื่องนี้เปิดเผยโดยศาสตราจารย์ดร.สมฤทธิ์นะคะจันทร์อัมพรรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือมจพ.นะคะเป็นประธานในการแถลงข่าวพิธีส่งดาวเทียม NEXT 2นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีชาอ่องอาลีเป็นผู้อำนวยการอุทยานเทคโนโลยีพร้อมด้วยหน่วยงานร่วมวิจัยของเพลโลดนะคะแห่งคณะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาและก็ดร.พงศักดิ์ธรนะคะสายสุจริตหัวหน้าโครงการรายงานความเป็นมาในการดำเนินโครงการดาวเทียมนะคะสร้างทีมวิจัยนะคะมีอาจารย์มชพ.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อประโยชน์จากห้วงอวกาศสามารถเข้าถึงนะคะเข้าถึงใช้ทรัพยากรที่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพนะคะงานนี้เปิดเผยเมื่อที่มหาลัยนะคะที่ผ่านมานะอาคาร3บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทยเยอรมันมชพ.นะคะที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะหน่วยงานที่ต่างๆที่เข้าร่วมมี7แห่งได้แก่บริษัท Advanced Infosolutions นะคะAdvance นะคะบริษัท Advance จำกัดนะคะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยพะเยาด้วยนะคะมหาวิทยาลัย University ของญี่ปุ่นด้วย UITM ประเทศมาเลเซียประเทศมาเลเซียไม่ใช่ญี่ปุ่นนะคะมาลาอ่านว่ามาลา University มาลามาเลเซียนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยของประเทศฟิลิปปินส์นะคะของฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็6โรงเรียนเตรียมวิศวกรมชพและที่สำคัญ7ก็คือวิจัยระบบรางมชพทั้งนี้นะคะนี่ก็คือขอแสดงความยินดีกับมหาลัยที่ได้พัฒนาตรงจุดนี้ด้วยนะคะนี่ก็คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นที่รายการภัยผู้หญิงนำมาฝากท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมนะคะต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ไม่ได้ไปจากรายการสดที่สถานีนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการเราด้วยดีเสมอมานะคะดิฉันต้องขออนุญาตลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะครั้งหน้าเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ